สวัสดีครับวันนี้กระผมจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับวันนี้กระผมก็จะได้มานำเสนอตัวตู้กดน้ำอัตโนมัติหรือที่เรียกว่าตู้กดน้ำแบบหัวเซ็นเซอร์นี่นะครับตัวกดน้ำตั้งแต่อดีตมาก็จะมีประมาณหัวก๊อกที่ปิดเปิดหรืออีกตัวก็คือแบบปุ่มกดนะครับก็จะมีแบบตัวเชื้อโรคแบคทีเรียคราบไข้ที่ติดมากับมือดังนั้นนะครับทางเราก็เห็นว่ามันไม่ดีต่อผู้บริโภคและผู้มาใช้ร่วมกันกับเราเขาเห็นแล้วจะไม่อยากกินหรือไม่อยากสัมผัสต่อนะครับตอนนี้เราก็ได้คิดค้นตู้กดน้ำแบบไม่สัมผัสหรือที่เรียกอย่างคือว่าตู้กดน้ำแบบหัวเซ็นเซอร์นะครับหน่วยงานที่เหมาะสำหรับตู้กดน้ำก็จะมีสถานศึกษาศูนย์อาหารโรงอาหารโรงพยาบาลโรงงานต่างๆที่มีพนักงานจำนวนมากใช้งานสถานที่ราชการที่มีจำนวนประชากรมาใช้บริการจำนวนมากเดี๋ยวกระผมจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักตู้กดน้ำอัตโนมัตินะครับโครงเครื่องทำความเย็นทำจากสแตนเลสเกรด304หัวก๊อกจ่ายน้ำด้วยระบบเซ็นเซอร์จำนวน3ชุดมีถังบรรจุน้ำปริมาณไม่น้อยกว่า100ลิตรสามารถทำความเย็นในช่วงอุณหภูมิ 5-15 องศาใช้กับเหล่งจ่ายไฟฟ้าทั่วไป220โวลต์รองรับความสูงของขวดน้ำไม่น้อยกว่า30เซนติเมตรความกว้างถาดรองน้ำทิ้งไม่น้อยกว่า8เซนติเมตรระยะเวลารับประกันสินค้าหากเครื่องมีปัญหาทางเราจะดำเนินการแก้ไขทันทีหลังจากที่ได้รับแจ้งเครื่องมีปัญหารับประกันสินค้าภายใน2ปีสุดท้ายนี้นะครับบุคคลใดหรือหน่วยงานใดที่อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมให้ติดต่อมาทางรายละเอียดข้างใต้นี้นะครับขอบคุณครับ